ห่างหายไปนานเป้ยข้อสนิมหวนจอแก้วกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีปูเสือไว้รอเลยเป้ยปานวาดข้อสนิมฝีมือการแสดงกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีแถมงานนี้สามีป๊อปนิธิยังไฟเขียวให้เล่นบทเลิฟซีนห่างหายจากจอทีวีไปนานเกือบ10ปีเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินหลังจากที่แต่งงานไปเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีสุดที่รักอย่างป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องโปรดน้องปาลินสาวเจ้าก็หันหลังให้กับงานในวงการไปดูแลครอบครัวและทำธุรกิจของสวยงามทั้งเครื่องสำอางและเสื้อผ้าปังมากป้ามประภาประยะประชิดออร่าพุ่งจนเมย์ต้องแซวจะสวยอะไรนักหนาเปิดวาร์ปเอวาปวารวันนักแสดงสาวที่โอ๊ตประโมทแอบปลื้มเจอมากับตัวรัศมีแขเผยมีคนกลัวไม่อยากเข้าใกล้แม้ผลตรวจโควิดจะเป็นลบหวานไม่เว้นว้าแป้วเดทได้แม้กักตัวโชว์สวีทวิดีโอคอลดินเนอร์กับไฮโซไนแต่ทว่าล่าสุด23มกราคม2564เป้ยปานวาดก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนคลับฮือฮาและตั้งตารอกันอย่างล้นหลามหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาเผยภาพคู่กับบทละครเรื่องใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละครเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เผยแคปชั่นว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครทำเอางานนี้ทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและรอติดตามผลงานกันอย่างเนืองแน่นและทางด้านคุณสามีอย่างป๊อปนิธิก็ไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชู2นิ้วให้กำลังใจสีภรรยาอีกด้วยทำเอางานนี้เป้ยปานวาดเป็นต้องเข้าไปตอบกลับว่าขอบคุณที่อนุญาตให้เล่นบทเลิฟซีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาข้อสนิมการแสดงในรอบเกือบ10ปีที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียว ลุคนี้ดีต่อใจแอปประภาพแซบโชว์ขาอ่อนพร้อมแคปชั่นเด็ดถามหาคนเก่าแจ้มว้าวทั้งภาพทั้งแคปชั่นแอปทักษะอ่อนโพสภาพสวยแอบแซบโชว์ขาอ่อนแถมแคปชั่นเด็ดถามหาคนเก่าจนต่อธนภพยังอดใจแซวไม่ไหวหวาดยอดไลค์และเสียงฮือฮาจากบรรดาเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับน้อยใหญ่ได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับซีนแซ่บสุดแปลกตาของนางเอกลูกหนึ่งแอปทักษอรภักสุขเจริญที่ล่าสุดคุณแม่คุณสวยก็ได้ออกมาหย่อนภาพสวยแอบเซ็กซี่แถมดีต่อใจโชว์ขาอ่อนขาวขาวเรียวสวยให้แฟนๆได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นเสียวนิดแซบหน่อยว่าไหนใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยสิเก็บทั้งภาพและแคปชั่นขนาดนี้เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ชมคอมเมนต์แซวความสวยแซ่บกันสนั่นไม่เว้นกระทั่งพระเอกคนล่าสุดอย่างต่อธนภพที่เข้ามาแซวนางเอกรุ่นพี่ว่ามีคนไหนเก๋าหรือยังครับและทางด้านแอปทักษะอ่อนก็ไม่ไหวเข้ามาตอบกลับว่ามีแต่เก๋าไม่พอคงต้องรอต่อไปเห็นความสวยแซ่บออร่ามาเต็มของคุณแม่ขนาดนี้แล้วเชื่อว่าคงจะมีหนุ่มๆหลายอยากเก๋าให้แม่แอปหายเหงากันไม่น้อยแน่ๆหวานไม่เว้นว้าแต้วเดทได้แม้กักตัวโชว์สวีทวิดีโอคอลดินเนอร์กับไฮโซไนแม้ผ่านมานานกว่า14วันลูกเกดแคนเซิลงานขอกักตัวหลังร่วมทริปมะตูม
กังมากอ้ามประภาพระยะประชิดออร่าพุ่งจนเมต้องแซวจะสวยอะไรนักหนาหลังแต่งยิ่งหวานก้อยปลื้มตูนยกเค้กเซอร์ไพรส์ในรอบ10ปีจอยทิสเกิร์ต25ปีงานบันเทิงลุยเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอาจารย์พิเศษยุค90ทุกคนรู้จักกันดีกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงทีสเกิร์ตมาจอยกิฟต์กับลุคการแต่งตัวกระโปรงสั้นสีสดใสเป็นเอกลักษณ์ระบาดไปทั่วเมืองไทยวัยรุ่นแห่แต่งตัวตามเรียกว่าดังเป็นพลุแตกหลังจากที่วงทีสเกิร์ตได้แยกย้ายไปเพราะบริษัทต้นสังกัดค่ายคีตาปิดตัวลงหนึ่งในสมาชิกจอยทีสเกิร์ตทันพรสนธิขันธ์ได้หันไปทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับแคสติ้งและแอคชิ่งโค้ชที่เฟโนเมนาฟีโนมีนาหม่ำฟิงไรตันหลังจากนั้นก็กลับเข้ามารับงานเบื้องหน้าอีกครั้งกับการแสดงคอนเสิร์ตยุค90ของค่ายแกรมมี่ปัจจุบันรับงานแสดงละครหลายเรื่องมีซีรีส์ My Sassy Girl ละครแม่เบี้ยช่อง7คทาสิงห์ทางช่อง7และซีรีส์ช่อง GMM เรื่องปลาบนฟ้าเรียกว่าการกลับมารับงานเบื้องหน้าแบบเต็มตัวอีกครั้งในส่วนของงานแสดงซึ่งสามารถรับชมได้ในปีนี้ล่าสุดจอยทิสเกิร์ตยังได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษดูแลในส่วนวิชา Acting 2ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรคณะนวัตกรรมสื่อสารเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ใช้ความสามารถกว่า20ปีในวงการเพื่อพัฒนางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการบันเทิงอีกด้วยอยากดังใช่ไหมบีน้ำทิพย์สุดทนแจ้งความเอาผิดคนป่วนเปิดเผยที่อยู่โดนโลกโซเชียลเข้ามาป่วนด้วยการเปิดเผยที่อยู่จนนางเอกสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์ทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์เตือนและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างโดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากการที่มีคนประสาทบางคนคลั่งรักบีหรือแค่ต้องการเอาชนะโดยการเอาที่อยู่ด้วยใช้ชื่อคอนโดและเลขบัตรปัจฉะมีมาเผยแพร่ในที่สาธารณะถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและยังเข้าข่ายทำให้บีตกเป็นเป้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บีตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอความร่วมมือกับคุณตำรวจและทางปอท.ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบพระคุณอย่างสูงเอสกันตพงศ์พาลูกเมียกลับจากเยอรมันน้องวาเลนติน่าลูกสาวน่ารักเพิ่งจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปไม่นานสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเข้มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวกับภรรยาสาวคริสติน่าพากันบินไปบ้านเกิดของภรรยาที่ประเทศเยอรมันเพื่อคลอดลูกสาวคนแรกน้องวาเลนติน่าและหลังจากต้องติดอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเอสก็ได้พาลูกเมียบินกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโดยเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นั่นเองตามแคปชั่นที่ว่าบายบายเยอรมนีตอนนี้พวกเรากลับมาประเทศไทยได้สักพักแล้วนะครับและกำลังอยู่ระหว่างการกักตัว16วัน15คืนใน ASQ ครับไว้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีแต่แฟนๆดีใจด้วยเพราะมีแต่คนอยากเห็นน้องวาเลนติน่าลูกสาวของเอสที่ตอนนี้อายุได้2เดือนกว่าและหน้าตาน่ารักน่าชังสมกับเด็กลูกครึ่งจริงๆเอสกันตพงศ์เผยภาพภรรยาท้องใหญ่ใกล้คลอดคุณแม่ทั้งสวยและเซ็กซี่มากเอสกันตพงศ์อวดภาพอัลตราซาวลูกสาวคนแรกแฟนๆคอนเฟิร์มจมูกโด่งมาเลย
Yeah.